สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาลีน่าหนูนาค่ะวันนี้ก็มีแพลนนะคะจะไปเขาเรียกว่าอะไรเมืองโบราณท่าแร่นะคะในคลิปนี้ก็ขออนุญาตทุกท่านนะคะไปถ่ายทำนอกสถานที่นิดนึงเพราะว่าคือถ่ายทำแต่บ้านก็กลัวทุกท่านจะเบื่อแล้วอีกอย่างคือสกลนครมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะที่สวยๆนะคะแล้วก็จะไปถ่ายทำให้ทุกท่านได้ชมไปดูกันนะคะว่าท่าแร่สกลนครเมืองโบราณนะคะจะเป็นเช่นไรค่ะไปเจอกันนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปชมบ้านนายหนูนางหนูนานะคะซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองท่าแร่นะคะเป็นตำนานเก่าตึกหินนะคะเป็นบ้านโบราณราวๆ100ปีนะคะที่ท่าแร่ค่ะบ้านโบราณนะคะตั้งอยู่ในตำบลท่าแร่อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะหลังนี้ก็มีอายุราวๆประมาณ 90-100 ปีเลยค่ะซึ่งเจ้าของบ้านก็มีชื่อว่านายหนูนะคะศรีวรกุลนะคะและก็นางหนูนาค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะระหว่างบ้านหลังนี้นะคะบ้านโบราณที่ตั้งอยู่ในตำบลท่าแร่อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครหลังนี้มีอายุราวๆกว่า 90-100 ปีเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านโบราณอีกหนึ่งหลังนะคะบ้านโบราณหลังนี้ก็เป็นบ้านของนายหนูนะคะและนางหนูนานะคะนี่ค่ะเป็นบ้านของนายหนูและนางหนูนาโอ้โหชื่อเป๊ะเลยค่ะซึ่งเป็นบุตรของพญาประจันนะคะประเทศธานีเจ้าเมืองสกลนครนะคะเดิมสร้างเป็นที่อยู่อาศัยนะคะต่อมาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ทางการราชการสั่งปิดโบสถ์ไม่ให้ใช้ทำพิธีใดๆในทางศาสนานะคะชาวท่าแร่จึงต้องหาสถานที่ใหม่เพื่อใช้ทำพิธีต่างๆเช่นพิธีบูชามิสซาที่รับศีลสมมตินะคะและเนื่องจากบุตรหลานของเจ้าว่าของบ้านหลังนี้เป็นบาทหลวงในศาสนาคริสต์จึงอนุญาตให้ใช้บ้านหลังนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและชาวท่าแร่รุ่นเก่าหลายคนก็เคยใช้บ้านหลังนี้เป็นจัดพิธีรับศีลสมรสต่อมาบ้านถูกไฟไหม้นะคะชำรุดทรุดโทรมไม่มีการบูรณะซ่อมแซมก็จนปัจจุบันจนเป็นบ้านร้างอย่างที่เห็นจนถึงทุกวันนี้นะคะโดยเมื่อก่อนเป็นที่อยู่อาศัยค่ะแต่ต่อมาในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะคะทางราชการก็สั่งปิดโบสถ์ไม่ให้ใช้ทำพิธีใดๆนะคะทำให้ชาวคริสต์ต้องหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อใช้พิธีต่างๆนั่นเองค่ะและด้วยความที่ลูกหลานของเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นพระสงฆ์ในศาสนาคริสต์เลยอนุญาตให้ใช้บ้านหลังนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองค่ะซึ่งชาวคริสต์รุ่นเก่าหลายๆคนนะคะก็เคยใช้บ้านหลังนี้ในการจัดพิธีรับศีลแต่งงานกันแต่น่าเสียดายที่ต่อมาบ้านนี้ก็ได้ถูกไฟไหม้ค่ะทำให้ชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักมากแล้วก็ไม่ได้มีการบูรณะซ่อมแซมแต่อย่างใดจนทำให้มีต้นโพมาล้อมตัวกำแพงบ้านนะคะบ้านโบราณ100ปีไว้นั่นเองค่ะเลยกลายมาเป็นบ้านร้างอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน
ที่มีความแปลกและความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวค่ะปัจจุบันทางเทศบาลตำบลท่าแร่ก็ได้มีการใช้ตึกนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวค่ะทางด้านสถาปัตยกรรมของบ้านท่าแร่โดยใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะตัวตึกจะมีการประดับประดาดาวและไฟหลากสีขึ้นมาซึ่งในทุกๆวันที่25ของเดือนธันวาคมนะคะของทุกปีชุมชนก็จะมีการจัดงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสนะคะโดยมีขบวนแห่ดาวคริสต์มาสค่ะโดยมีความเชื่อกันว่าดาวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูค่ะเป็นอีกจุดนะคะที่เที่ยวสกลนครที่เก่าแก่และดูสวยงามวินเทจมากอย่างมากเลยค่ะใครชอบความเก่าแก่ถ่ายรูปออกมาดูสวยที่นี่ก็เหมาะมากๆเลยค่ะเวลาเดินเข้าไปก็เหมือนกับได้เข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งอย่างนั้นนะคะงานนี้รูปเพียบเลยค่ะชอบมากเลยค่ะบ้านโบราณ100ปีแห่งนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะคะสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งวันค่ะถ้าขับรถตามที่พิกัดนะคะก็พิกัดไปที่บ้านโบราณ100ปีสกลนครได้เลยค่ะ